ก็ขอสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Pocket Miller ในพาร์ทที่11ครับอยู่ในโลกใต้สมุทรวันนี้ก็ทะเลช่างงดงามครับแม่ดูแนวปะการังที่งดงามนั่นสิแล้วก็ถูกตกแต่งไว้ได้อย่างวิลิสมาลาครับเรียกได้ว่าเป็นการตกแต่งที่งดงามเดียวทีเดียวเหมือนกับว่ามีไม้กางเขนประดับด้วยแม่ไม่ต้องกลัวพูดผีปีศาจที่นี่รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนและตอนนี้เด็กสาวของเราก็กำลังเดินไปข้างหน้าครับซึ่งเจอซุ้มหนึ่งละครสัตว์ยามเที่ยงคืนไปดูซิว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในรอเราอยู่ครับแม่มีคนดูเต็มเลยต้องขึ้นไปนั่งข้างบนเป็นเพื่อนแล้วไม่น่าใช่แม่เริ่มมาล่าเริงตลอดเลยละครสัตว์เหรอเธอมาแล้วสินะเด็กคนทรยศจะเอาไงกับเธอดีนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวพยโยนโปเกมอนใส่เราไม่ใช่โปเกมอนอย่าพึ่งโอ้โหโยนมาอีก2ลูก3เลยอะ4ก็ได้รวมเป็น5ไม่นะหยุดใครตีกองโอ้โหว้าวเฮ้ยรอบนี้หมอนนี่หน้าไม่ดำแล้วปกติมันจะหน้าดำนะทำไมล่ะนี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าวิเศษที่สุดเลยไม่ใช่เหรออะไรวะนายอีกแล้วขำเข้าไปความจริงแล้วฉันเป็นใครกันนะเงียบยังไม่ได้พูดอะไรเลยเจ้าพวกสะเอะไม่เข้าเรื่องฮะยังไงก็ตามยินดีด้วยนะเอาหออะไรของนายเนี่ยเธอยังไม่ฉลาดขึ้นบ้างอีกเหรอเนี่ยฮะเอาแต่มันเล่าเรื่องให้เราฟังนี่ละเอาล่ะถึงเวลาที่ต้องเริ่มเรื่องของฉันบ้างแล้วสาวน้อยอะไรเหรอฉันเริ่มที่จะเบื่อที่จะต้องรออย่างเดียวแล้วเธอก็รู้นี่นาเธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอก็ไม่เข้าใจดิไม่มีเหตุผลที่ต้องปฏิเสธมันนี่นาถ้าเธอค้นพบความจริงแล้วงั้นพวกเราขอทิ้งให้เธออยู่กับปีศาจในตัวตนของเธอเองดีกว่าไหมเอาล่ะการแสดงเริ่มต้นขึ้นแล้วมาอีกแล้วครับอะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นเกมแต่งตัวริชเต้ยังไงอย่างนั้นเป็นตุ๊กตาเหรอริชเต้อะเฮ้ยเพลงคุ้นๆฮะเหมือนแมสฟาเธอร์อ้าวไม่ใช่ฮะเด็กสาวคนหนึ่งร้องไห้ครับแล้วก็เหมือนกับมีเราอยู่คอยปลอบใจนั่นคือตัวเราแน่ๆเลยครับที่โดนปิดบังใบหน้ากับเด็กสาวที่ร้องไห้หรือว่าเราเป็นคนทำให้เขาร้องไห้อะไรวะเนี่ยเด็กสาวตัวตึงเห็นต้องกันแกล้งเหมือนกับการแสดงมายากลยังไงงั้นโอ้โหดึงเช้าออกแค่เป็นการแสดงที่ป่าเถื่อนกายที่ตัดเราเป็นชิ้นนี่คืออะไรวะแล้วก็ดวงตาที่จ้องมองมาอ
กลงมันหมายความว่ายังไงวะเนี่ยแต่จากที่ดูเราน่าจะทำเรื่องที่ไม่ดีกับรีเซตเต้ไว้แน่ๆเลยหรือเปล่านะเด็กสาวห้อยลงมา The fuck เธอมาทำอะไรที่นี่ฟังก่อนนะรีเซตเต้แม่ดูซิว่าใครอยู่นี่ออกไปแต่ดูท่าทางเคยจะโกรธนะเอ้าแหมช่างหน้ารื่นลมดีจริงๆนะที่ได้เจอเธออีกครั้งนึงเนี่ยลิเซเต้ฟังก่อนนะเอ้าคือมันไม่ให้อ่านบทพูดของเราเลยมันสคิปไปแบบไม่มีใครฟังเราอ่ะเธอมาทำอะไรที่นี่ตาแดงอีกคนแล้วฉันแค่ฉันมาตามหาเธอไงตามหาฉันเหรอว่างั้นเหรอรีเซตเต้ฟังนะได้โปรดรีเซตเต้แหมเอาแต่พูดถึงรีเซตเต้เลยนะฉันรู้นะแล้วอะไรคือสิ่งที่แกรู้ล่ะฮะแอบมองการแสดงของรีเซตเต้อย่างนี้เนี่ยแล้วไงต่อไม่นะไม่ใช่อย่างนั้นรีเซตเต้เอ้าฉันไม่ต้องการให้แกมาสงสารฉันมันไม่ใช่ความสงสารฉันไม่ต้องการแกอุ๊ยโอ้ไม่เอาวิ่งแล้วนะฉันไม่ต้องการกระจกของแกรีเซตเต้ฉันไม่ต้องการมันไม่นะลิเซเต้หยุดเอ็กเซปหรือโปรเทคฮะเอ็กเซปหรือโปรเทคเหมือนกับยอมรับหรือว่าปกป้องมันต่างกันยังไงวะเนี่ยเราปกป้องนี่หมายถึงปกป้องกระจกเหรอปกป้องกระจกแล้วเราตายอะนะเอาเป็นยอมรับแล้วกันครับดูซิว่าจะยังไงเพราะว่าเราก็ปกป้องกระจกไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราตายอะเอ้าากระจกของเราเฟลต้ากับอีกลิสนั่นคือนั่นฮาเปกับไอเด็กผู้ชายนั่นรีเซตเต้ฉันไม่ตั้งใจจะทำร้ายเธอนะฉันไม่เคยคิดจะทำร้ายเธอเลยน่าจะบอกอย่างนั้นมากกว่าครับรีเซตเต้ฉันขอโทษโอ้รอดด้วยเลือกถูกโอ้โหแล้วยังโยนมะเขือเทศกันอยู่อีกเหรอยังไม่ตื่นใจเย็นรอตื่นก่อนค่อยโยนดิเสียของไหมเนี่ยฮะรีเซตเต้ล่ะเธอไปไหนแล้วตามไปแล้วกันครับน่าจะวิ่งเข้าไปในนี้แน่ๆแล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีหลายคนหมายถึงหลายบุคลิกเหรอเฮ้ยมีที่เซฟเอาอะคือผมอยากลองกลับไปเลือก อีกข้อหนึ่งอะได้ไหมแบบอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมจะเล่นทางนี้ต่อครับแต่แน่นอนว่าแค่อยากรู้ว่าถ้าเลือกอีกอย่างจะเป็นยังไงอะเอาไว้ทีหลังแล้วกันตอนนี้เล่นไปก่อนลิเซเต้ลิเซเต้ไม่ต้องการเธอเอาลิเซเต้แล้วทำไมมันถึงมีหลายคนวะแล้วไม่มีไรโกงด้วยนั่นไม่ใช่ลิเซเต้ลิเซเต้สัญญากับเธอว่ามันจะไม่ใช่เขาฉันรู้ว่ามันไม่ใช่ลิเซเต้ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่เธอฉันรู้ว่ามันไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่ฉันจริงๆมันไม่ใช่ลิเซเต้ไม่ใช่ลิเซเต้ฉันรู้นะลิเซเต้ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่เธอ The fuck อะไรวะเนี่ยเข้าทางนี้เหรอเอ้ามีทางเข้าด้วยก็ว่าอยู่
รอยเลือดครับลองโอ้โหมีกันสโลโมชั่นโอ้ทำอะไรอ่ะพังกระจกเหรอใช่มันพังกระจกอยู่แกเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอไม่เอาสิทำไมต้องทำอย่างนั้นเล่าโอ้โหมาถึงก็วิ่งบาดเป็นร้อยเป็นล้านแกเอาตัวลุมเอ้าโอเคครับเราก็จะย้อนมาฉากนี้อีกรอบครับไหนๆก็ตายแล้วอยากรู้ว่าถ้าตอบข้อโปรเทคจะเป็นยังไงซึ่งผมว่าเมื่อกี้ผมเลือกถูกแล้วนะคิดว่านะแต่ก็อยากรู้อีกฉากนึงจะเป็นไงเหมือนกันหมาเข้ามาลิเซเต้โอเอจริงลีลาเยอะเนี่ยจะฆ่าก็มาแล้วครับรอบนี้ผมจะเลือกโปรเทคซึ่งมันหมายถึงการว่าเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องกระจกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ดิเสียสละกระจกเพื่อปกป้องตัวเองมันเป็นตรงข้ามกับที่ผมคิดแล้วเนี่ยรีเซตเต้รีเซตเต้ฉันทังมันได้แล้วฉันทำได้ฉันเป็นอิสระแล้วไม่เข้าใจเลยว่ายังไงแต่เป็นนั่นแหละครับตอนแรกผมเลือกถูกแล้วสรุปมาเอาใหม่ครับรอบนี้เราต้องรอดจากลิเซเต้ซึ่งวิ่งไล่ทำไงวะออกไปข้างนอกไม่ได้ผมว่าฉากซีนนี้ผมวิ่งหนีไปถูกทางแล้วแต่ว่าไปซีนที่สองเนี่ยผมวิ่งผิดต้องทำอะไรสักอย่างในห้องนั้นแน่ๆเลยลองดูก่อนครับว่าจะทำยังไงออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายเหรอเลี้ยวขวาไม่รู้อ่ะมันจะวิ่งไล่เราเนี่ยโอ้โหแล้วดูกรีซนะไม่ใช่กรีซก็เรียกคำรามขวาแล้วกันซ้ายอุ้ยมาอีกแล้วมันชอบบักหน้าดักหลังยาปั๊บ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอู้มาเข้าโลกไฟได้ไงตอนแรกมาถูกแล้วเหรอเดี๋ยวทำไมดับไปเอ้าขาอ่อนตอนนี้ไม่จะรอดแล้วมั้งเองดับไปรีเซตเต้รอบนี้ยังไม่หัวใจวายอย่างที่คิดครับฉันแค่อยากที่จะช่วยฉันเหรอไม่หรือว่าใช่ตอบอย่างนางเอกก็คือใช่อ่ะครับ yes ใครไปกล้าตอบไม่วะถามจริงไม่ต้องคิดเลยอ่ะเป็นตัวเลือกอันหนึ่งที่ง่ายสุดเอ้าอะไรเนี่ยฉันขยับไม่ได้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดวงตาสีม่วงกับตึงกางเขนเลยนี่หว่าปล่อยเราบินไม่ได้ด้วยครับทำอะไรไม่ได้เลยอ๋อรอดไหมทำไมต้องกลับมาเป็นพื้นไม้มืดๆอย่างนี้ผมเกลียดฉากแบบนี้มากเลยแก้ววายโอ้โหก็รู้ว่าเรามีหูไว้ฟังแต่ไม่ต้องสคริปออฟเพนกันขนาดนั้นก็ได้เอ้ยเฮ้ยให้กดแซ่บกันเนี่ยอุ้ยดิ้นอุ้ยตายเงวอะไรทำให้แกคิดว่าลิเซเต้มีค่าสำหรับแกล่ะลิเซเต้คือเพื่อนคำตอบเดียวฉันอยากจะเข้าใจเธออะไรอ่ะมันเป็นความผิดของเธอรีเซตเต้แกกล้าดียังไงผมอ่านไม่ทันแล้วครับตัวอักษรนั้นทับซ้อนกันไปแล้วเป็นตัวเขียนด้วยปากบ้าๆนั่นใช้ผมเข้าไปเหรอเลี้ยวซ้ายไม่ได้ขอทำใจก่อนได้ไหมแปรงฟันยังเนี่ยใช้เข้าไปเนี่ยน้ำลายเยิ้มเชีย
ไอ้พวกชอบใช้ปากในทางที่ผิดโอ้โหนั่นไงเข้ามาได้ยินเสียงการเบิร์นเลยแบบอย่างนี้เลยอ่ะอร่อยไหมล่ะเบิร์นโอ้โหเสียงอย่างกับหนังเอวีเอาหน้ามันไม่เลวร้ายอย่างหนังเอวีหรอกให้ไปซ้ายเหรออ๋อที่ทะลวงมันนี่คือให้ไปด้วยก็ดีโอเคกันไกลร่วงมาสองทางดักซ้ายดักขวาอะไรอ่ะกระจกของเธออ่ามันใช่ไหมดัตมิลเลอร์ไม่กระจกนั่นเฉยๆแหละทูฉันจะทำให้ฉันเป็นอิสระเธอไม่จำเป็นต้องทำมันอีกแล้วนะโปรยกระดาษเหรอโปรยใบปลิวเหรอทางเลือกเดียวของฉันก็คือทำให้เธอแหลกสลายไปซะไม่มีอะไรที่ทำให้ฉันหวนคิดถึงไปมากกว่าความรักนั้นของเธอฉันต้องหยุดเธออะไรอีกแล้วนั่นน่ะประตูขาวยังไม่ได้ดูตรงกลางเลยว่ามีรูปอะไรซะงั้นกลายเป็นว่าคนทางซ้ายทางขวาก่อนถูกจริงๆมันต้องคนทางขวาตรงกลางไม่ใช่เหรอโอ้แต่สวนตรงนี้สวยด้วยฮะดอกกุหลาบสีขาวกับต้นไม้ที่มีใบสีแดงครับต้องมีรีเซตเต้นอนอยู่บนเตียงแน่ๆเลยเพราะว่าดอกไม้อะคือกี่ครั้งก็แล้วแต่ที่เห็นดอกไม้ในเกมนี้มันจะเป็นฉากที่เป็นเตียงและเพลงแบบนี้ไม่น่าจะเป็นฉากวิ่งไล่กันแล้วครับโอเคงานศพเลยเนี่ยเหมือนเป็นโบสถ์เลยมันน่าจะปลอดภัยแล้วครับจากซีนนี้และวันนี้คงไม่มีอะไรให้น่ากลัวแล้วเย้โอ้โหมีแขกมาร่วมงานเยอะนะออกขวาหน่อยไหมหักขวาหน่อยเดี๋ยวไอ้ที่ผูกคอนั่นเราผมไม่เข้าใจว่ารีเซเต้เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรแล้วฮาเปเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรก็ยังตอบไม่ได้รวมทั้งเฟลตาด้วยซึ่งไม่อาจตอบอะไรได้เลยครับในตอนนี้แต่แค่รู้ว่าทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองและทุกคนไม่ใช่คนไม่ดีเอ้านั่นงานศพเราเลยอะไรวะผมขอถอนคำพูดได้ไหมว่าเราปลอดภัยแล้วเปลี่ยนเป็นเราซวยแล้วละกันหมายความว่ายังไงโอ้ดอกกุหลาบขาวถูกย้อมเป็นสีแดงด้วยเลือดลิเซเต้เธออยู่นี่เหรออกไปอยู่บนฝ่ามือด้วยนะยะเอ้าโดนบีบแต่ไม่ตายฮะชิมครีมจุ่มนมได้หรือเปล่าเนี่ยที่ผมเงียบไปนี่คือมันอยู่ในความสับสนซึ่งไม่รู้จะทำไงแล้วแล้วกระจกนี่เอ็นเจลป่ะเนี่ยลิเซเต้เธออยู่แถวนี้หรือเปล่าน่าฟาร์กแยกไฟล์เลยกระจกนี้แล้วกันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ไฟล์มันเจ๊งบ่อยๆแบบนี้ไม่รู้ว่าทำไมเขาอนุรักษ์เกมเจ๊งกันจังนะเกมนี้แตกแล้วแตกอีกเราก็ต้องโหลดใหม่เมื่อกี้ถึงไฟล์6ป่ะ6ครับน่าจะใช่ไม่ผิดหรอกมั่นใจเราต้องไปกระจกตรงกลางอีกรอบปะแตกซะเอ้าไม่มีอะไรนี่
ฉันจะต้องตามหาเธอเฮ้ยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอวิ่งมาไม่มีซุ้มไม่มีซุ้มไม่เสียงอะไรเลยเหรอเฮ้ยขนาดนั้นเลยว้าอย่าสิเฮ้ยรอดแล้วเหรอไม่รู้ทำไมต้องขนาดนั้นน่ะต้องทำอย่างนั้นเลยเหรอเขาวงกดชัดๆเลยผมว่าไม่ใช่มั้งว่าอุ้ยเอ้าแม่งโดนดักหน้าตายเฉยงานเข้าลาก่อยเลยคือผมคิดว่าจะไม่มีอะไรเลวร้ายแล้วนะตอนแรกแล้วดูสิ่งที่เจอตอนนี้มันฉันต้องตามหาเธอเมื่อกี้เจอแล้วทางขวาบ้างแล้วกันครับรอบนี้ผิดทางแน่ๆเลยเอาละสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิมีการขำด้วยเอาสิกลับทางเก่าก็ได้ซ้ายเลยแล้วกันรอบนี้เมื่อกี้โอ้โหว้าวทางไหนดีอุ้ยโอ้โหว้าวทางนี้แล้วกันเอาเป็นทางนี่แหละข้างบนถูกต้องแน่ๆรอบนี้ผมไม่มีเดี๋ยวเมื่อกี้พูดอะไรทุกอย่างคือความผิดของเธอใครกันแน่ที่ผิดไอ้เซตเต้ไม่นั่นไม่จริงนะไม่จริงนะลิเซตเต้โกหกมันเป็นความผิดของลิเซตเต้เฟอร์ต้าไม่ได้ทำอะไรผิดคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรผิดคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรผิดมันเป็นเพราะลิเซตเต้ทั้งหมดเป็นเพราะลิเซตเต้นี่มันที่เฟลต้าป้ายความผิดให้ลิเซตเต้แน่ๆเลยครับแล้วก็กลายเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่าแกน่ะเพราะลิเซตเต้น่ะเป็นใหญ่ผู้หญิงน่ารังเกียจไม่นะไม่อะไรเล่าจะโดนแล้วเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกทั้งหมดเป็นความผิดของลิเซตเต้ฟังก่อนสิลิเซเต้ลิเซเต้อย่าไปฟังพวกมันนะลิเซเต้แกจะไม่มีทางได้ออกไปจากที่นี่ลิเซเต้จะไม่ปล่อยแกไปแกจะไม่มีทางได้ออกจากที่นี่ลิเซเต้ไม่มีทางปล่อยแกไปแกจะไม่มีทางได้ออกจากที่นี่น่ากลัวชิบเป๋งอ่ะเรากลายเป็นรีเซตเต้เฉยเลยอะไรเนี่ยตกแตกไม่รู้ว่าต้องไปไหนเลยแล้วผมกลัวมากครับกระจกแตกอีกแล้วสิ่งที่ปกคลุมผมไว้คือความกลัวล้วนๆเลยนะล้วนๆกระตกลิ้นแล้วเขียนเป็นไนท์แมร์ด้วยนะได้ข้างล่างนี้แล้วกันสักทีเหอะสักทีไม่มีตรงไหนที่เลวร้ายเท่าตรงนี้แล้วมั้งเอาโอ้เอาอะไรอ่ะเฮ้หาทางไปต่อแล้วกันมันต้องมีสิทางที่เราจะไปต่อได้เอ้าไม่มีแฮะกระจกนี้เป็นอันเดียวที่ไม่สะท้อนเข้าไปว้าวคิดว่ารอดแล้วซะอีกผมคิดว่าควรจะไปทางนี้เซนล้วนๆอ่ะไม่มีอะไรแล้วอ่ะจังหวะนี้คือเซนล้วนๆอ่ะอันนี้แปลกๆอ๋อสะท้อนเหมือนกัน
ทำไมต้องอย่างนั้นอ่ะทางซ้ายนี่ท่าทางจะมีเรื่องไม่ดีครับแต่ต้องไปครับอันนี้ไม่มีการสะท้อนเลยโอ้โหทำไมล่ะต้องทำสักอย่างได้สิอย่างเช่นเอากระจกเราสะท้อนกลับไปค้างด้วยนะไม่มีอะไรฮะโอ้โหด้านหลังนั่นดำมาแล้วดำมาแล้วอย่าพึ่งนะใจเย็นๆอุ้ยทำยังไงอ่ะต้องข้ามไปเหรอบ้าแล้วอุ้ยได้เหรอไม่รู้ว่าได้ไหมครับแต่ต้องลองได้สิโอ้ผ่านได้ไงวะเมื่อกี้คือผ่านได้ยังไงต้องถามใจตัวเองดูอ่ะขวาแล้วกันอุ้ยทางกระจกนั่นเป็นหนทางเดียวที่จะออกไปไม่นะไม่ใช่หรอกลิเซเต้ต้องแหลกสลายไปถ้าทำอย่างนั้นน่ะลิเซเต้เขาบอกให้เราพังกระจกนั่นแต่เราทำไม่ได้ถ้าทำเขาต้องตายหรือเปล่าหลงละชิบเป๋งเฮ้ยช่วยก่อนดิฉันขอโทษนะทำยังไงอ่ะไม่เอาเอาทำไม่ได้ครับเราก็รู้อยู่ว่าเพราะว่าดวงวิญญาณของเขาอยู่ข้างในเราไม่สามารถพังได้นั่นเองเขาว่างั้นแล้วเราจะกลับไปได้เหรอดีเซเต้มั้งเป็นร้อยเลยนะไอ้ตรงเนี้ยเอาไปแล้วฮะรอดมาได้ไงวะเนี่ยถามใจตัวเองดูอะตรงนี้มีกระจกดำเต็มไปหมดเลยสะท้อนอยู่ยังเป็นหน้าเราเป็นดีเซเต้อยู่ยังอีกมันต้องการช่วงชิงตัวตนของเราหรือวะต้องกลับมาที่อันเนี้ยแหละอันนี้เป็นอันเดียวที่ไม่มีการสะท้อนแต่ว่าทำอะไรไม่ได้มันต้องไปซ้ายโอ้โหขนาดนั้นไหมเสียงยังกับแมงสาบก็มาสิเฮ้ยดาฟักจะทำอะไรวะกลับไปไม่ได้ด้วยเอ้าก็ผมลองโหลดเซฟกลับมาใหม่ครับผมอาจจะเก็บของไม่ครบเลยพังกระจกไม่ได้หรือเปล่าลองขึ้นไปข้างบนนี้แล้วกันซึ่งกันไก่นี่ไงโอ้โหแล้วเดาฟักหยิบกันไก่ปุ๊บมาเป็นร้อยมาสองคนเลยล้อมหน้าล้อมหลังเราต้องเอากันไก่ไปพังกระจกมันใช่ไหมรอบที่แล้วผมไม่ได้กันไกเพราะว่ารอบที่แล้วผมพังกระจกไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีกันไกถือเป็นบั๊กเลยนะเพราะว่าไม่มีทางอยู่แล้วป่ะที่คือมันเป็นไปได้ไงที่เราจะช่างมันก่อนเถอะไม่อธิบายแล้วเซฟแล้วคือเราเข้าไปในนั้นทั้งที่ไม่มีกันไกได้ถือว่าเป็นบั๊กของเกมครับเพราะว่านั่นแหละครับเราไม่มีอุปกรณ์ทางกระจกป่ะรอบนี้คงจะได้แล้วก็หาทางไปเถอะพังไม่ได้โอเคน่ากลัวจริงๆนะพี่จะรู้แล้วว่าตรงนี้ไม่มีอะไรก็เถอะเอาความมั่นใจมาจากไหนวะว่าไม่มีอะไรนี่ไงรอดสักทีเถอะรอบนี้รอดเถอะเอาเว้ยแค่ขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็รอดแล้วขึ้นไปสุดทางเลี้ยวซ้ายตรงนี้พังเย็ดได้แล้วต้องใช้กันไกลแค่นี้เองโถ่เอ้ยเอาละอ๋อเราเดินเองอยู่นึกว่ามันเดินเองจะว่าไปเอ็นเจลหายไปเลยฮะกระจกก็เจอเอ็นเจลไม่ช่วยเราหน่อยเหรออะไรเนี่ยน้ำสีขาวข้นนี่มันอะไรกัน
ดิเซเต้ในที่สุดก็เจอเธอแล้วเธอคือลิเซเต้หรือเปล่านะแกไม่เบื่อมั้งเหรอที่เอาแต่หลอกตัวเองน่ะอะไรอ่ะแกคิดว่าแกจะได้อะไรกับเรื่องทั้งหมดนี่เหรอแกยังต้องการอะไรจากฉันอีกในตอนนี้ลิเซเต้ฉันไม่ต้องการอะไรงั้นแล้วแกทำไปเพื่ออะไรแกเอาแต่บอกว่าไม่แกเอาแต่บอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่แกตั้งใจจะทำแล้วยังไงล่ะแกตั้งใจจะทำอะไรหลังจากอ่านจดหมายนั้นแล้วแล้วจะเอายังไงล่ะพูดชื่อของเราด้วยแกมันไม่ใช่อะไรอื่นเลยนอกจากคนโรคจิตคนหนึ่งไม่นะดิเซเต้ฉันเปล่านะฮาเป้บอกแกมาอย่างนั้นเหรอฉันอิจฉาแกจริงๆชอบทำเป็นไร้เดียงสาและเอาแต่หนีเหมือนกับแกไงเธอพูดถูกนะลิเซเต้นั่นคือทุกอย่างที่ฉันทำจนถึงตอนนี้เลยที่แกทำน่ะไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะยังโสโครกขี้โกหกลิเซเต้หุบปากแกมาที่นี่ทำไมมาทำเหมือนเซลต้าและก็ดูถูกฉันงั้นเหรอหรือว่ามาทำเหมือนฮาเปและก็มาดุฉันมาตำหนิฉันไม่นะลิเซเต้ฉันมาที่นี่เพื่อที่จะเข้าใจเธอเข้าใจอะไรกันแน่แกจะเข้าใจอะไรเกี่ยวกับลิเซเต้ฉันอยากที่จะเจอเธอด้วยตาของฉันเองไม่ใช่เฟลต้าหรือว่าฮาเปโกหกฉันจะไม่หลบซ่อนอยู่ข้างหลังพวกเขาอีกแล้วฉันอยากที่จะเข้าใจเธออยากที่จะเข้าใจด้วยตัวของฉันเองงั้นเหรอช่างเป็นคนดีอย่างกับนางฟ้าเลยนะเธอเนี่ยเธอจะพยายามและก็เข้าใจเธอด้วยงั้นเหรอหมายถึงจะพยายามจะเข้าใจเขาฉันจะไม่มีทางล้มเหลวเลยตัวอักษรตัวแรกนี่ช่างมันเถอะเขาเรียกชื่อเราอ่ะดิเซเต้ฟังฉันเบื่อที่จะฟังคนอย่างแกแล้วจะทำเหมือนกับว่าแกพร้อมเพื่อจะชดใช้บาปของแกแล้วแกมันน่าสมเพชสิ้นดีเลยฉันไม่เข้าใจแน่นอนแกไม่มีทางเข้าใจและแกจะไม่มีทางเข้าใจอะไรพวกนี้หรอกแกมันก็สิ้นหวังไม่ต่างจากฉันไม่เข้าใจเหรอไปได้แล้วแกต้องเสียเขาไปไม่ว่าจะพยายามยังไงก็ตามอะไรวะอะไรฉันพูดอะไรแทงใจดำหรือเปล่าไม่เอากระจกนั้นมาให้ฉันซะฉันจะจบเรื่องของพวกเราและแกจะไม่ต้องเอามาให้ฉันซะไม่แกมันโง่แกมันเห็นแก่ตัวทำไมแกไม่ทำให้ฉันหลุดจากความทรมานซะหมายถึงว่าถ้าพังกระจกแล้วทุกอย่างจะจบลงตัวตนของทุกคนจะหายไปแล้วเขาก็ไม่ต้องทรมานหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหามันคือการหนีทำไมแกต้องแบกรับคำสาปที่น่าอายนั้นไว้ด้วยแกไม่เข้าใจเหรอว่าเอลิสทำอะไรกับแกเอลิสนี่ใครวะหยุดเชื่อฟังที่หมอนั่นบอกได้แล้วส่งกระจกมาอีลิสคือชื่อของผู้ชายคนที่คอยเล่าเรื่องให้เราฟังหรือเปล่าไม่ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันอาจจะไม่รู้ว่าฉันเป็นใครและก็อย่างที่เธอพูด
ฉันไม่เข้าใจอะไรเลยหยุดเสแสร้งได้แล้วนะแต่ฉันอยากที่จะรู้ว่าฉันเป็นใครเธอเป็นใครแล้วฉันมาเพื่อทำอะไรที่นี่เป็นคนซื่อดีจังเลยนะเธอเนี่ยฉากนี้เหมือนกับว่าเราเข้ามาในใจของรีเซตเต้ได้สำเร็จนะครับเหมือนกับว่าเปิดอกคุยกับเขาในใจของเขาซึ่งเขาขังตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไว้ภายในครับเราฝ่ามาจนได้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ฉันไม่ได้ซื่อตรงอะไรทั้งนั้นแหละฉันน่ะขี้ขาดมากฉันไม่มีอะไรเลยนอกจากความขี้ขาดฉันช่วยเฟลต้าไม่ได้หรือว่าฮาเปด้วยฉันขังพวกเขาไว้ในความทรมานในความลับของฉันทุกอย่างที่ฉันทำไปคือการเสแสร้งแม้กระทั่งกับเอ็นเจลด้วยหรือแม้แต่ตัวฉันเองก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของภาพมายานี้ลิเซเต้มันอาจจะไร้ประโยชน์และฉันอาจจะพ่ายแพ้ให้กับเขาในท้ายที่สุดฉันอาจจะสูญเสียตัวเองไปให้กับเขาหรืออาจจะสูญเสียมันให้กับเธอก็ได้แต่ว่าฉันไม่ลิเซเต้เอ้าเมื่อกี้พูดอะไรฮะสคริปต์ไปซะแล้วฉันไม่ใช่คนที่เธอควรจะพูดคำนั้นด้วยหรอกลิเซเต้ฉันคงจะเป็นคนที่เลวร้ายสำหรับเธอมากที่สุดนะขอบคุณนะลิเซเต้แล้วไงต่อที่ไหนวะเนี่ยแล้วไงต่อเมืองแล้วผมไม่ได้ไอเทมของรีเซตเต้เหรอน่าเสียดายจังเอ้าหรือว่าได้นี่คือลิเซเต้หรือเปล่าฉันอยู่นี่แล้วลิเซเต้ในที่สุดก็ได้เจอเธอแล้วผมไม่อาจอ่านชื่อได้ผมไม่รู้จะอ่านว่าอะไรด้วยมันปิดบังเราอยู่เธอรู้ชื่อของฉันด้วยถึงแม้ว่าฉันจะไม่อาจได้ยินมันก็ตามแต่ฉันรับรู้ได้เลยลิเซเต้ฉันน่ะฉันแค่อยากจะบอกกับเธอว่าฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆโอ้โหลิเซเต้ฉันขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆนะลิเซเต้เขายอมให้เขาเข้ามาในใจส่วนลึกที่สุดของเขาได้แล้วครับแล้วก็ได้เจอกับตัวตนที่แท้จริงของเขาแล้วฉันขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ฉันทำไว้กับเธอให้อภัยฉันด้วยนะฉันจะชดใช้บาปของฉันแทนส่วนของเธอเองทั้งหมดเลยฉันแค่อยากจะรู้จักเธอฉันก็เหมือนกันลิเซเต้ก่อนที่ฉันจะไปฉันโอ้ฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันรักเธอฉันน่ะรักเธอเหมือนกับฮาเปและเฟต้าฉันควรที่จะปล่อยให้เธอพักม
มันอาจจะขอบคุณนะรีเซตเต้สำหรับทุกอย่างที่ทำมาเพื่อฉันฉันจะไม่ลืมเธอขอบคุณนะอาจจะดูไม่มีความสัมพันธ์กันครับแต่ว่าเหมือนกับการที่เราจำใครสักคนหนึ่งไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเราและถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักเขาเลยแต่ว่าเขาอาจจะรู้จักเราดีมากครับแล้วนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำให้เราพยายามที่จะรู้จักเขาอยากที่จะได้ความทรงจำของเรากลับคืนมาผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็สำหรับวันนี้ขอพักก่อนแล้วกันครับไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรรออยู่แต่ว่าคงใกล้จบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับไว้มาต่อกันในคราวหน้าผมทำสำเร็จแล้วผมได้กันไกของรีเซตเต้ด้วยมาดูกันว่าตัวอักษรตัวต่อไปคืออะไรครับตอนนี้เรามี G มี I แล้วก็จำไม่ได้ของอาเปว่าตัวอะไรของดูกันไกก่อนกันไกมีอักษรตัว L สลักอยู่แล้วของมี G มี I มี L A G L I A แล้วก็ O G L I A O เอาเป็นว่ามีน้องพยายามสปอยชื่อนางเอกนะครับแต่ว่าถ้าผมเห็นเนี่ยผมเองก็ยังไม่อยากรู้ครับคือไม่ต้องมาอวดรู้ก็ได้ว่าเคยไปดูของฝรั่งแล้วเคยดูของคนนู้นคนนี้แล้วมันไม่มีความหมายครับผมอยากจะรับรู้ด้วยตัวเองผมอยากจะหาคำตอบเองว่ามันมีความหมายอะไรกับชื่อนี้คือมันอาจไม่สำคัญเลยครับว่าเขาชื่ออะไรมันสำคัญกับการเดินทางมากกว่าเพราะฉะนั้นการสปอยเพื่อให้รู้จุดหมายของการเดินทางเนี่ยไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยครับที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือผมจะบอกว่าการสปอยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีครับจะมาอวดว่าเรารู้ก่อนหรือว่าเราอะไรก็ไม่มีความหมายครับจะรู้ก่อนรู้หลังก็ไม่สำคัญการสปอยมันทำให้คนอื่นเสียอรรถรสในการเล่นหรือว่าในการรับชมได้เพราะฉะนั้นอย่าทำดีกว่าครับถ้าผมเห็นผมก็จะลบทิ้งไปอย่างมากอาจจะแบนครับเพราะฉะนั้นขอให้ระวังไว้ขอเตือนไว้ก่อนแล้วกันครับเพราะต้องมีคนสปอยแน่พอผมพูดถึงชื่อขึ้นมาก็จะมีคนมาบอกอย่างงู้นอย่างงี้ผมรู้นะพี่โอ้โหคือพี่ไม่ได้อยากรู้ไงไม่ต้องไล่ก็ได้จะจบคลิปเด้งมาอย่างงี้เหรอโอเคก็มันเด้งขนาดนี้แล้วมันคงไม่อยากให้ผมอัดต่อแล้วเนี่ยเกมแม่งเด้งก็คงผมไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันมันมีบางอย่างติดอยู่ในใจแต่พูดไม่ออกอ่ะคือมันอาจจะไม่ซึ้งเหมือนคนอื่นนะเว้ยเพราะว่าไม่มีความทรงจำดีๆด้วยแต่ว่านั่นแหละครับก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เราเคยมีผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังไงกันแน่เพราะมันไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนกับเราเหมือนกับให้เราตีความเอาเองผมเดาว่าถ้าผมเล่นจนจบผมยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นผมจะพยายามตีความให้ได้มากที่สุดแล้วมาสรุปในตอนท้ายแล้วกันครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับอาจจะค้างคาใจกันอยู่บ้างแล้วก็ไม่เข้าใจเลยที่ดูมาตลอด11พาร์ทก็ขอบคุณมากครับยาวมากเลยแต่ตอนนี้ยังไม่จบด้วยดิไปจริงๆนะครับบ๊ายบายเจอกันครับ